สวัสดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาในช่วงนี้กันนะคะต้องบอกได้ว่าตลาดในช่วงนี้วันพฤหัสบดีตรงกับวันที่24เดือนกันยายนนะคะตลาดหุ้นไทยนะคะเคลื่อนไหวปรับตัวลดลงอยู่ที่โอ้โห 1,240 จุดละลงมาเกือบ20จุดจะแพนิคหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่นิพนธ์กันนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะมายังสวัสดีค่ะมาแล้วได้ยินนะครับค่ะค่ะแพนิคอย่างค่ะ20จุดตรงนี้ไม่แพนิคไม่จบอย่างๆใช่ไหมก็เป็นการวันนี้ก็คือมีการเปิดกลับไปนิดนึงนะการเปิดกลับนี่ก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะของการลงระลอกใหม่ใช่ค่ะที่รุนแรงพอสมควรแล้วก็1,260ก็จะเป็นแนวต้านนะที่แข็งแกร่งในระยะต่อๆไปนะครับก็เพิ่งเริ่มลงสรุปว่าไม่เย็นไม่ชนะนะครับเราจะต้องเล่นหุ้นในรอบต่อๆไปนะฮะจากการคาดการณ์เศรษฐกิจของแบงก์ชาติหรือของหลายๆสำนักเนี่ยนะครับเราต้องเล่นไปรอบฮะเราจะเล่นแบบรายวันไม่ได้เพราะนั้นทุกครั้งที่เราจะเข้าซื้อมันต้องได้นะฮะมันต้องแพนิคอ่ะไม่แพนิคเราก็ไม่ซื้อประเด็นก็คือว่าซื้อหุ้นอะไรก็มีของซื้อไปเลยนะครับมันอาจจะไม่เฉพาะที่พี่แนะนำนะครับมันก็จะมีหนังสือเซต50ใช่ไหมที่คุณม่อนใช่ใช่อันนี้นะฮะคุณควรเอาไปอ่านดูรายละเอียดคุณไปอ่านดูรายละเอียดทั้งหมดหรือว่าจะอ่านเฉพาะนะฮะค่อยๆอ่านเฉพาะที่หุ้นที่พี่แนะนำสนใจที่เราสนใจแล้วก็เข้าไปดูแล้วว่าเฮ้ยทำไมพี่ถึงเลือกหุ้นแบบนี้อะไรนะใช่อะไรนี้ที่พี่บอกเลยว่าการขึ้นของตลาดหุ้นระลอกหน้านะครับใน 6-7 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ขึ้นพร้อมกันเหมือนคราวที่แล้วคือหุ้นโดเมสติกเพลย์เนี่ยมันจะทยอยขึ้นเป็นกลุ่มๆนะครับที่ให้ไปยกเว้นกลุ่มการเงินนะอย่าเพิ่งซื้อนะฮะแต่กลุ่มอื่นนะกลุ่มอาหารกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มขนส่งกลุ่มโรงพยาบาลอะไรนะพี่กับพี่ก็จะมีอยู่แถวๆเนี้ยนะค้าปีค้าส่งเลยเนี้ยนะอันนี้ซื้อได้เลยนะซื้อได้เลยนะเพราะว่าพี่ไปดูทุกบริษัทแล้วไม่เจ๊งนะไม่ถูกบิสบักไม่เจ๊งนะแต่จะดีไหมอันนั้นต้องไปดูในความสามารถในการแข่งขันนะแต่ถ้าตลาดแพนิคอ่ะมันขึ้นทุกตัวแหละมันจะให้โอกาสเรานะหุ้นที่มันพื้นฐานแข็งมากมันอาจจะรีบาวได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องยอมรับนะว่าเมื่อพื้นฐานประเทศเป็นแบบนี้เพราะนั้นจะหาหุ้นที่มันเป็นซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สต็อกเนี่ยมันก็หายากนะครับแต่เราก็จำต้องอยู่เราต้องลงทุนนะครับแล้วเรารู้เลยว่าคนที่นิ่งนะนิ่งใจเย็นนะครับไม่ไปทำอะไรทุกวันเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชนะเสมอนะครับถ้าฟังรายการคุณม่อนย้อนหลังมาพี่ก็จะเสนอตลอดตั้งแต่1,454บอกว่าเนี่ยเป็นสัญญาณรีเวอร์เซลแล้วมันจะต้องลงไปแถว1,100นะฮะ1,100นะครับ1,100หรือ 1,000 นะฮะแล้วก็จริงๆมันรู้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายนก็รู้แล้วนะฮะวัดไพรชาร์ตเนี่ยมันรู้แล้วว่ามันน่าจะลงไประลอกแรกที่1,100นะฮะซึ่งอันนี้เป็นพูดตามทฤษฎีนะที่พี่ก็ถูกบังคับจากก.ล.ต.นะว่าถ้าจะบอกตรงนั้นนะต้องมีทฤษฎีอะไรประกอบนะประกอบเข้าไปก็เขียนประกอบไปทั้งหมดนะถูกต้องในทุกๆรายการนะแล้วขณะเนี้ยเราก็รออยู่นะว่ามันเป็นตามนั้นไหมวันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นวันแรกของการหลุดเพราะว่าวอลลุ่มครึ่งวันเนี่ย30,000 ล้านมันทั้งวันเนี่ย70,000 ล้านวอลลุ่มมันมากกว่าอะไรถ้าใครเรียนหัวตู่นะก็กลับไปดูบัตทอมได้เลยว่าบัตทอมก่อนหน้านี้นะฮะที่เคยกระแทกมาทีนึงแถว1,270จำได้ไหมครับวอลลุ่มแค่50,000 ล้านเพราะนั้นวันนี้ยังไงก็ไม่ใช่บัตรทองเพราะนั้นไม่ต้องเข้าไปสวนเด็ดขาดเพราะครึ่งวัน29,000นะหรือ35,000ทั้งวัน70,000โอ้30,000มันไม่ใช่บัตรทองอ่ะมันไม่ใช่นะฮะเพราะว่าถ้าหัวตูดเนี่ยวอลลุ่มมันไม่ใช่แบบนี้เซตนะถูกไหมครับมันไม่ใช่อ่ะเออมันไม่ใช่นะวันนี้จริงๆอยากจะได้สัก90,000ด้วยนะครับถ้าสมมติมันน้อยขึ้นไป60,000เนี่ยนะมันก็จะยืดเรื้อรังอ่ะนะยืดเยื้อเรื้อรังไปว่าเท่าไหร่ใช่นะแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ระลอกเดียวนะของการลงมันจะมีรีบาวด์ด้วยแถว1,200นะฮะ1,200บวกลบนะครับแล้วก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาแล้วก็ลงต่ออีกนะครับไอ้ที่เรามองแบบเนี้ย
คือเราก็มองมาแล้วว่าการเล่นมาตอนโควิดแล้วการพิมพ์เงิน QE เข้าไปในรับซื้อหุ้นอะไรกันเนี่ยคือการเก็งกำไรอ้างนู่นอ้างนี่แต่พื้นฐานเนี่ยตลกตัวเลขอเมริกาเวลามันเล่นนะคนตกงาน30ล้านคนมันเล่นขึ้นได้มันบอกว่าตกงานน้อยลงโอ้โหมันอะไรของมันก็ไม่รู้เรารู้ว่ามันคือการเก็งกำไรนะครับเพราะนั้นเราถ้าเราทำมาตามระบบของ 4+1 นะเราเล่นหุ้นแบบท็อปดาวน์เราก็ไม่มีหุ้นนะครับเพราะนั้นเราก็รอซื้อนะครับรอซื้อมันแพนิคตอนนี้ยังไม่ใช่แพนิคนะก็เป็นอะไรที่ง่ายๆสำหรับคนเรียน 4+1 ก็จะเข้าใจนะ 4+1 นะจริงๆมันจะสอนเรื่องของแมคโครด้วยนะคุณมอนแมคโครมันจะสอนอยู่ในระบบของการเทรดทองนะจะบอกเลยเงินมันจะตอนนี้มันจะไปไหนนะมันจะวิ่งไปที่ไหนไปตราสารอะไรนะตอนนี้ที่มันวิ่งทำไมดอลลาร์มันถึงขึ้นนะฮะเพราะว่าอะไรดอลลาร์ขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าดอลลาร์ขึ้นแล้วทองลงไม่ใช่ฮะคือเขาขายแอสเซททุกชนิดอะที่เขาเทรดโปรฟิตทั้งหมดแล้วเขาเงินไปใส่ไว้ที่เงินฝากธนาคารเพื่อจะแอสเซทก็ฝากธนาคารก็คือดอลลาร์มันก็ต้องแข็งไงถูกไหมฮะเพราะคุณเอาเงินเข้าไปฝากในดอลลาร์ไงฝากธนาคารก็คือซื้อดอลลาร์ถูกไหมฮะใช่นะครับมันก็ทำให้ดอลลาร์แข็งขึ้นมานะครับแต่การดอลลาร์แข็งเนี่ยมันไม่ใช่เหตุที่ทำให้ทองคำลงที่ทองคำมันลงเพราะว่ามันขายทองคำมันไปขาดทุนออปชั่นขาดทุนนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วออปชั่นเนี่ยมันจะผูกพันไม่จบเลยนะออปชั่นมันมีอายุสัญญาสำหรับคนที่ชอบช็อตนักเนี่ยนะฮะนะครับเราได้ยินว่ามีธนาคารญี่ปุ่นอันหนึ่งไปลองคอลไอ้ตัวหุ้นเทคโนโลยีไว้ SoftBank ใครแล้วใครช็อตคอลล่ะซึ่งสัญญาจะจบในเดือนถ้าพี่ฟังไม่ผิดเดือนตุลาพฤศจิกาเฮ้ยแล้วหุ้นเทคโนโลยีมันลงมาตลอดแล้วคุณไม่ตูดบานเลยใช่ไหมคุณไม่ต้องขายทุกอย่างที่คุณกำไรอ่ะใช่ไหมคุณขายทุกที่คุณขาดทุนไม่ได้อ่ะเพราะว่าเงินกองทุนคุณจะติดลบพวกนี้จะเป็นสถาบันเป็นธนาคารทั้งหมดเขาก็ขายทุกตัวที่กำไรเทคโปรฟิตอะไรก็เทคโปรฟิตหุ้นเทคโนโลยีนั่นแหละมันก็จะได้ส่วนต่างมาได้เงินมาใช่ไหมเทคโปรฟิตทองคำมาก็จะได้ส่วนต่างได้เงินมาใช่ไหมครับเราเอาไปโปะเอาเนี้ยเอาไปแบกออปชั่นที่ยังไม่ครบกำหนดมันก็จะเป็นอะไรที่โกลาหลแล้วล่ะนะฮะในตลาดเงินตลาดการเงินของโลกตอนนี้มันจะโกลาหลเพราะนั้นเรารอให้มันพีคของการโกลาหลก่อนนะซึ่งก่อนจะได้ยินข่าวว่าใครโดนหนักถึงท่านที่แบบว่าต้องมีปัญหาในตัวของธนาคารเลยที่มันเป็นพวกเนี้ยนะครับไม่ใช่เรื่องฟอกเงินฮะเป็นเรื่องที่แบบคุณขาดทุนกับพวกเนี้ยนะซึ่งจะได้ยินทุกครั้งอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นบัตรทองละนะยกย้ายก็ประมาณนี้นะเหมือนตอนที่คุณม่อนเราขายหุ้นเราขายทองคำเราช็อตดีเฟกต์แล้วปิดโพซิชันเนี่ยนะถามว่าเงินเราไปอยู่ที่ไหนฮะเงินเราไปอยู่ในธนาคารเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคือทุกตราสารจะลงนะทุกตราสารตอนนี้จะลงยกเว้นตราสารนี่นะครับก็ไม่เกี่ยวนะก็อย่าไปประมาทนะครับเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมันไม่ใช่ปัจจัยในประเทศเรื่องเดียวนะฮะปัจจัยในประเทศเรื่องช็อตทรงช็อตเซลเลยมั้งนะมันก็เป็นตัวเร่งนะที่ทำให้ตลาดหุ้นเราอ่ะจะลงเท่าๆกับการลงของตลาดหุ้นต่างประเทศนะฮะไม่ลงมากกว่าต่างประเทศนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีช็อตเซลอาจจะทำให้ตลาดเราลงน้อยกว่าต่างประเทศฝืนอยู่อันนี้พีนี่ขนาดพีช็อตเซลนะพีช็อตเซลยังไม่ได้ช็อตเซลจริงที่เกิดขึ้นได้ต้องเดือนตุลาใช่ไหมใช่ค่ะที่หนึ่ง effective ผมบอกเลยนะว่าถ้าตลาดกลับไปกลับมาอีกนะพังเลยนะเขาเนี่ยคุณประกาศแล้วคุณต้องรักษาประกาศไว้เอาตรงไหนก็ตรงนั้นไปเอาตรงไหนตรงนั้นไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ายิ่งหุ้นมันลงไปต่ำแล้วประโยชน์ที่ได้มันก็ได้ประโยชน์กับคนไทยที่ไปซื้อหุ้นนะฮะที่ไม่ค่อยจะมีอนาคตอยู่แล้วแต่มันก็ยังซื้อในราคาถูกอย่างน้อยปันผลนะฮะซึ่งยิวเราอย่ามาบอกว่า 3% เพราะว่าปีนี้จ่ายปันผลก็ได้เท่าไหร่นะครับปันนี้การจ่ายอัตราการจ่ายปันผลน่าจะเหลือแค่ 1% กำไรลดถูกไหมฮะบางบริษัทขาดทุนไม่จ่ายปันผลเพราะนั้นน่ะยิวรวมของเงินปันผลบ้านเราอย่าไปเอาอดีตมาพูด คุณต้องเอาการจ่ายเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นในปีนี้มาพูดถูกไหมฮะว่ายิวเท่าไหร่ผมว่าไม่เกิน 1.5% จาก 3% กว่านี้นะครับแล้วหุ้นมันก็จะลงไปที่พื้นฐานหน้าที่มันควรจะเป็นมันก็ทำให้คนไทยอ่ะมีโอกาสได้ซื้อหุ้นที่ราคาที่ถูกถูกไหมฮะแล้วอย่างน้อยก็คนไทยที่แบบว่าเน้นเรื่องพื้นฐานไม่ได้เน้นเรื่องการเก็งกำไรคือคนที่
มันพิสูจน์ได้ว่าใครชอบพื้นฐานเนี่ยคือคนที่สั่งซื้อหนังสือคุณม่อนนั่นแหละใช่ใช่ผมไม่ได้เชียร์หนังสือนะผมไม่ได้เชียร์หนังสือบางคนเล่นหุ้นนะไม่รู้ประวัติบริษัทบริษัททำอะไรอนาคตบริษัทจะเป็นยังไงไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจรู้แต่เพียงว่าเขาเล่นหุ้นอะไรกันก็จะมาเล่นแบบเนี้ยแบบนี้ไม่มีทางชนะตลาดหุ้นไทยเปลี่ยนไปเยอะนั้นลงทุนเปลี่ยนไปเยอะการสอนในระบบของคุณม่อนเนี่ยนะครับมันสอนทุกอย่างนะพื้นฐานฟันโฟที่มีข้อระบบเทรดมันมีครบนะครับเราก็ต้องหาความรู้นะฮะที่จะทำให้ทุกตราสารได้ครบแล้วพอเราทำครบเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราเหมาะกับตราสารอะไรนะครับถ้าสุดท้ายว่าคุณซื้อหุ้นแล้วยังไม่กำไรนะผมพูดตรงๆนะคุณไม่เหมาะกับทุกตราสารฝากเงินฝากเงินดีสุดฝากเงินจะกลัวแบงค์ล้มเลยโอเคใช่ใช่ตอนนี้เอาเงินมาเก็บไว้บ้านฝังตุ่มที่ต้องซื้อทองคำแท่ง 2-3 วันผวาอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องทำตามนั้นนะครับไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้นะครับก็คือตลาดหุ้นยังลงอยู่นะครับแล้วก็เราแนะนำเนี่ยก็เรียกการแนะนำแบบเป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มนะครับมันก็เลยจะเกิดประสิทธิภาพนะฮะค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับระยะหลังก็จะมีน้องๆที่เป็นนักวิเคราะห์ก็เปลี่ยนมาแนะนำเป็นเทรนด์กันเกือบทุกคนแล้วนะในระบบของเรานะฮะก็ถือว่ามีความก้าวหน้านะของตลาดนะฮะที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีทางเลือกที่จะฟังคนนู้นฟังคนนี้ใช่ไหมครับหรือว่ามีความเชื่อในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับผมว่าโบรกเกอร์หลายๆคนทำใจนะคุณม่อนนะคือค่าคอมของหุ้นเนี่ยมันไม่คุ้มอ่ะมันไม่พอกินนะคุณจะลดค่าคอมมันไปยังไงนะมันก็ไม่ทำให้คุณดีขึ้นให้คุณอยู่รอดอ่ะแล้วยังไงนะฮะจะไปต่อรองกับตลาดดีนะผู้โบรกเกอร์นะบอกว่าเนี่ยเขาลดค่าคอมให้ลูกค้าแบบถูกๆเลยแล้วตลาดเก็บค่าฟรีเขาแพงเฮ้ยคุณก็อย่าลดค่าคอมดิถ้าคุณไม่ลดค่าคอมลูกค้าก็ไม่เทรดเยอะใช่ไหมคุณก็ทำให้มันถูกดิใช่ไหมครับทุกอย่างเนี่ยถ้ามันจะล่มสลายมันด้วยตัวของพวกคุณเองโบรกเกอร์จะล่มสลายก็พวกกลุ่มโบรกเกอร์เองทำไมไม่ทำตามกฎของสมาคมค่าคอมห้ามต่ำแบบจุด10เนี่ยทำไมคุณไม่ทำตามกฎสมาคมคุณไปแย่งกันดิสเคาท์ทำไมใช่ไหมสามตังค์สี่ตังค์คุณไปทำแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาคุณอยากได้ค่าความสุดท้ายมันก็ไม่คุ้มนะฮะแล้วคุณจะไปเอาค่าฟรีคืนจากตลาดผมว่าไม่คุ้มแฟร์นะครับคุณต้องสร้างโบรกเกอร์ที่มันเป็นสมัยใหม่ที่มีคุณภาพประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็รอดูจังหวะตลาดว่าเสด็จกันแบบไหนใช่เสด็จแบบไหนเราก็เข้าซื้อแต่ตอนนี้คุณต้องไปเอาคุณต้องมั่นใจก่อนนะเพราะว่าหุ้นรอบนี้เวลาขึ้นไม่เหมือนรอบ10ปีที่แล้วยากกว่าเพราะนั้นคุณต้องมั่นใจในกิจการมากๆบางครั้งคุณซื้อขึ้นมาแล้วมันน่ะกำไร 20-30% แล้วคุณไม่ได้ขายแล้วมันลงมาอาจจะเหลือคุณอาจจะกำไรเหลือแค่ 5% อ๋อค่ะแต่คุณมั่นใจในกิจการคุณก็สามารถถือไปขายรอบหน้าได้อีกแบบนี้นะครับไม่ไปตกใจกับมันเพราะนั้นคุณต้องมั่นใจในพื้นฐานคุณม่อนส่งสื่อให้ผมเลยใช่ไหมพี่ยังไม่ได้หรอถึงว่าพี่ไม่ได้ไปออฟฟิศเออใช่พี่ต้องมาที่นี่ดิไม่ใช่ส่งไปให้ที่ส่งให้ที่ออฟฟิศพี่นกได้พี่ฝากพี่นกไปฝากพี่นกไปได้ค่ะโอเคอ่ะประมาณนี้ก็มันก็ผมว่านะผมยังต้องอ่านเลยคุณม่อนผมแม่ยังต้องอ่านพวกนี้เลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหมใช่ใช่เรื่องพูดถึงหุ้นแต่เราโครงสร้างธุรกิจแต่พี่เนี่ยจะมีความจำของหุ้นเกือบทั้งหมดอยู่แล้วในสมองเนี่ยเก่งเนาะพี่ก็ต้องอ่านเพื่ออัปเดตโอ้โหพี่อยู่มา40ปีหุ้นตัวไหนพี่ก็รู้หมดแหละโอเคประวัติมันเป็นยังไงเจ้าของเปลี่ยนไปกี่คนทำไมหุ้นตัวนี้อสังหาทำไมมันถึงไม่มีการต่อยอดไม่ขึ้นต่อเลยรู้หมดแหละไม่มีบางทีมันเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ใช่ไม่มีลูกแล้วไม่มีใครมาต่อธุรกิจมันก็จบธุรกิจก็จบมันเป็นธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่ยังไม่ได้สั่งก็สั่งไหมจะได้ไปนั่งทำกันบ้านช่วงหุ้นตกแอด BLLMI มาอย่าลืมนะครับอ่านรอบนึงไม่เข้าใจหรอกอ่านสองรอบอ่านสามรอบเสร็จแล้วก็ไปฟังเสียงพี่เสียงม่อนเสียงปิงเสียงปิ๊กวีทำไมทำไมไม่ชอบทำไมชอบตัวนี้ทำไมชอบเพราะอะไรเราก็จะได้ไปโฟกัสดูในจุดที่เขาบอกว่าทำไมเขาถึงชอบตัวนี้แบบนี้นะครับก็ประมาณเนี้ยมาจากแบบความรู้จริงประโยชน์นะครับบางคนผมเข้ามาตลาด
ผมว่า10ปีแรกผมไม่ได้อ่านพื้นฐานเลยเพราะว่าสมัยที่ผมเข้าตลาดมันมีแต่หุ้นปั่นจนกระทั่งผมติดเป็นนิสัยอยู่ช่วงนึงนะแล้วสุดท้ายพอผมมาเจอ KCE ใช่ไหมครับแบรนด์เฮาส์แอดวานซ์เนี่ยนะปตท.นะแล้วผมก็ได้กำไรมาเยอะๆผมที่เข้าใจว่าเฮ้ยมันรันโดยพื้นฐานเนี่ยรันโดยผมที่เข้าใจว่าไอ้เทคนิคอลเนี่ยมันรันโดยพื้นฐานเนี่ยมันไม่ใช่รันโดยแล้วเราต้องซื้อหุ้นที่เราสามารถอ่านเทคนิคอลได้ค่ะนั่นไหมครับอืมเราต้องอ่านเทคนิคอลได้อ่านพื้นฐานผ่านเทคนิคอลได้คือหุ้นเซต50เนี่ยค่ะนะครับแต่หุ้นในประเภทอื่นมันอาจจะไม่สามารถอ่านได้นะครับซึ่งมันเป็นหุ้นเก็งกำไรหุ้นอะไรพวกนี้นะครับตลาดมันต้องมีหุ้นหลายประเภทนะครับที่สำคัญก็คือเขาไม่ได้บังคับให้เราไปซื้อหุ้นอะไรนะใช่เขาไม่ได้บังคับก็หาข้อมูลในเซ็ต50เนี่ยในความใหญ่ของมันนะธุรกิจมันอ่ะมันไม่เจ๊งหรอกแต่มันจะเติบโตไปยังไงอะไรเงี้ยมันก็มีนะการบินไทยมันก็ต้องถือว่าใครเข้าการบินไทยไม่ได้อยู่ในเซ็ต50แล้วก็ถือว่าเป็นก็เจ๊งได้หมดแต่หุ้นเซ็ต50โอกาสที่จะเจ๊งยากมันคืออย่างนี้ไม่ใช่เจ๊งไม่ได้แต่มันจะส่ออาการเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะตัวมันเองผิดพลาดหรอกมันจะเกิดจากการที่ธุรกิจประเภทนั้นมันแบบว่าสินค้าบริการมันไม่มีใครใช้แล้วนะซึ่งเราน่าจะรู้ก่อนหน้านะครับแต่เราอยู่ถ้าเราสนใจพื้นฐานเราก็จะรู้นะว่าเพราะสินค้าบริการเนี่ยยอดขายตกกำไรตกมาตั้งนานแล้วนะครับก็ไม่น่าจะไปยุ่งกับมันแล้วอะไรเงี้ยนะครับใช่ใช่ขายออนไลน์กราฟลงมาวันนี้มีอะไรไหมครับไม่มีส่วนใหญ่ก็ถามทั่วไปแล้วก็ได้ความรู้ทีเฟกมากราฟเรารอให้มันต่ำกว่าราคาจองนะ30เท่าไหร่30บาทใช่ไหมจองเพราะว่าจองจ่ายเงินกันครบแล้วคราวนี้มันก็ไม่ถือว่าการลงทุนมันผ่านไปแล้วนะฮะมันก็จบไปแล้วเขาไม่พูดถึงราคาจองกันแล้วนะฮะก็ถือว่าจบไปแล้วเพราะว่าคนที่เพิ่มถึงคือนักลงทุนระยะยาว 70% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของตลาดเพราะนั้นผู้ถือหุ้นพวกนี้เขาก็ไม่ได้สนใจว่าหุ้นจะต้องขึ้นจะต้องลงต้องถือเพราะนั้นถ้ามันลงต่ำกว่า30บาทเขาก็พอใจเขาไม่มีปัญหาอะไรเพราะต้นทุนเขาอย่าลืมนะต้นทุนเขาเนี่ยไม่ใช่ราคานี้เพราะต้นทุนเขาราคาพา5บาทราคาพาคือต้นทุนก็5บาทเหลือบาทนึงใช่ตอนนี้เหลือบาทนึงเขามาเพิ่ม30นะมันก็ต้นทุนเหลือบาทต้นทุนเขาบาทเดียวบาทเดียวก็เบิกเพิ่มทุนไปอีก1ใน10ก็บาท10ตังค์ถูกมั้ยใช่ใช่ไม่สนใจหรอกนะครับต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะฮะว่ามันจะลงไปเพราะนั้นเราหาโอกาสเนี่ยถ้าการมันต่ำกว่าราคาจองนะราคาเพิ่มทุนนะครับเราก็ค่อยซื้อใช่ๆแต่ถามราคาไหนพวกวันไหนแพนิคก็ซื้อราคานั้นน่ะวันไหนนี่ยังไม่แพนิคมันจะมีคนบางคนที่ไม่ใช่นักลงทุนน่ะที่ไม่ใช่ผู้ถือเงินระยะยาวอ่ะถ้าตลาดแพนิคมันก็จะต้องขายลงแหละช็อต U 20จะโลแซดดีมั้ยอย่างนี้คําว่าโลไม่โลมันต้องอยู่ที่แนวโน้มค่ะๆนะครับมันอาจจะคาดการได้ว่าต้นเดือนตุลาเด้งเนี่ยคุณก็ไม่ต้องโลนอกไปฮะเดี๋ยวคุณดูก่อนสมมติว่าพอ30พฤศจิกายนเนี่ยนะสมมติว่าเส้นมันลงไป 1,200 1,200 มันก็คุณจะเด้งใช่ไหมคุณม่อนคุณก็อย่าเพิ่งโลคุณก็ปิดไปเลยออโต้ปิดไปแล้วก็เดี๋ยวคุณก็ไปดูใหม่ตอนมันเด้งขึ้นมา 1,250 1,230 แล้วคุณก็ค่อยช็อตตัวแซดใหม่โลหรือไม่โลไม่เกี่ยวกับการหมดอายุโลหรือไม่โลอยู่ที่แนวโน้มนะฮะกับจังหวะของการรีบาวด์ถูกไหมครับอาจารย์ครับถ้าจะช็อตที่เฟดควรรอให้เซตติ้งแถวที่260อีกไหนครับโอ้มันช้ามากนะเอาอย่างนี้ถ้าคุณอยากจะช็อตเนี่ยคุณช็อตน้อยๆอ่ะหนึ่งคอนแทคอ่ะถ้าคุณช็อตแถวนี้หนึ่งคอนแทคอ่ะตรงนี้คือมันเลยมาเยอะมันไม่ได้บอกว่าลงนี้แล้วมันห้ามช็อตนะถ้าคุณช็อตหนึ่งคอนแทคแล้วมันจะเด้งขึ้นไป10จุดอะไรคุณก็ไม่เป็นไรคุณไม่กลัวมันมันก็ทำได้แต่ถ้าคุณไปช็อตเยอะๆน่ะมันไม่ใช่ไงเพราะแถวนี้โดนลากกลับไปการช็อตเนี่ยมันไม่ใช่มาช็อตในเขตที่มันโอเวอร์โซมันควรจะช็อตมาก่อนในสัปดาห์ก่อนซึ่งเราก็บอกมาโดยตลอดนะครับแต่คุณอย่าลืมนะคุณมั่นนะคนที่เขาช็อตมาจาก950เนี่ยวันกลางเดือนมิถุนาเนี่ยอย่าลืมว่ามาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาเนี่ยคุณนับไปว่ากี่เดือนฮะมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยานะ3เดือนกว่านะครับกว่าจะลงมาตรงนี้นะ950กว่าจะลงมาแถวๆเนี้ยนะครับเขาทนมา3เดือนนะนะครับเพราะนั้นถ้าคุณจะช็อตแถวนี้
คือผมคิดว่านะมันยังตลาดเนี่ยมันยังลงต่อแต่ในระหว่างพรุ่งนี้มะรืนนี้มันอาจจะเด้งได้นะต้องอยู่นะครับหรือว่าเดือนสัปดาห์หน้ามันอาจจะเด้งได้ครับสองสามวันแล้วมันก็จะลงต่อแล้วนี่ผมจะไม่รู้ละแต่ในภาพยาวผมมองเช็คที่พันหนึ่งนะพันหนึ่งแต่ก่อนพันหนึ่งอ่ะสมมติคุณช็อตจากนี้มันจะเด้งไป1,260หรืออาจจะ1,276ก็ได้คุณตกใจถ้าคุณไปช็อตเยอะคุณก็จะเสียหายนะเอโอทีผมไม่ได้มองว่าลงถึงไหนผมมองว่ามันจบรอบของการขึ้นจบ5แล้วใช่ไหมฮะเป็นจบรีบาวเป็นขึ้นเนี่ยเป็น B ขึ้นเป็น B ลงเป็น C เป็น B เป็น B แล้วลง C C เท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่แล้วมันก็น่าจะลงในเดือนตุลาพฤศจิกายนนี่แหละค่ะค่ะโพก้าต้นรออย่างอดทนมากครับ950เห็นมั้ยครับก็ไปถามคุณโพก้าต้นน่ะว่าคุณทนยังไงไปคุยกับเขาเลยว่าทำไมคุณทนผมพูดจริงๆนะอย่าไปดูมันทำตามระบบ 4+1 แล้วอย่าไปดูอย่าไปนั่งจ้องเฝ้าให้มันเกิดอารมณ์ถือกราฟ3.50ถือกระต่ายถือลงทุนลงไปข้างล่างซื้อเฉลี่ยซื้อเพิ่มหลักของการซื้อหุ้นที่มันมีพื้นฐานไกลๆนะครับนะครับอย่ากลัวถ้ากลัวไม่เชื่อมั่นในกิจการนะนะครับก็ถ้าจะช็อตไม่ได้แพงช็อตอะเกนพอร์ตได้ไหมฮะกราฟเอเนจีหรืออะไรไม่ควรทำไม่ใช่หุ้นที่จะช็อตอะเกนพอร์ตมันอาจจะเป็นหุ้นหมายเลขหนึ่งของเราอะใน10ปีข้างหน้าเพราะนั้นคุณจะไปช็อตอะไรก็ได้นะ OSP อะไรคุณทำได้หมดอะนะฮะช็อตมาแล้วจาก40คุณก็ช็อตไปหุ้นแบบนั้นนะครับแต่หุ้นที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์ลิสต์เลยอะหุ้นอยู่ในตลาดที่ 28% น่ะฟรีโฟลด์น้อยคุณก็คิดง่ายๆบอกว่าถ้ามันลงเนี่ยไอ้เจ้าของมันก็ได้กำไรน้อยลงไปด้วยใช่ป่ะมันต้องแพลนดีๆสำหรับการถือหุ้นระยะยาวนะต้องมั่นใจอย่าคิดเก็งกำไรกับพุ่นกราฟนะอย่าคิดเก็งกำไรกับพุ่นลักษณะแบบนี้เชื่อผมนะครับคิดลงทุนแล้วลงมามันถ้าคุณมั่นใจแล้วคุณก็แต่ไม่ใช่ไปซื้อ30มันใกล้กันไปกับ3.50ไม่ต้องซื้อเฉลี่ยแต่ถ้ามันโครมา25หรือเนี้ยโอ้ขอ25โลเดิมนะถือว่าโลเดิมนะน่าสนใจนะนะครับแล้วก็ไปจะไปคาดหวังมันจะไปเท่าไหร่เมื่อไหร่ยังไงนะก็ใจเย็นๆไปอีก3 4ปี4 5ปีหรืออีก10ปีค่อยมาดูกันนะ CVF oversold ก็เป็น oversold ครั้งแรกนะฮะของการที่จบ5ขึ้นก็จะมีการรีบาวด์เป็นขึ้นเรียกว่าขึ้น B CPF ก็ลงทำ4อยู่ดีโอเค CVF อย่าลืมว่าจบรอบใหญ่ของการขึ้นมาเลยแล้วเป็นขาขึ้นแล้วเพราะนั้นน่ะขึ้นเป็น1เพราะ1พอมันเป็น2อ่ะ2มันบอกว่ามันลงได้หมดนะมันก็ลงได้เยอะแต่มันก็เป็นแค่รีบาวด์ CPF ใช่ไหมการทองดุลโดตอนนี้เราอยู่เฉยก่อนใช่ไหมครับจนกว่าจะสัญญารีเวอร์เซลใช่ครับทองเราสัญญารีเวอร์เซลนะครับถ้าไม่รู้จักสัญญารีเวอร์เซลก็ไปศึกษาซะว่ามันคืออะไรนะครับมันคือ King of the King ยังไม่มีสัญญาณใช่การฟังวันนี้ไม่ประโยชน์นะฮะมีประโยชน์ในวันข้างหน้านะครับเพราะนั้นการฟังการวิเคราะห์แนวโน้มเล็กก็แล้วแต่นะครับต้องฟังมาจากก่อนหน้านี้จะเดือน2เดือนแล้วผลมันจะมาเกิดวันนี้ค่ะ1,250ไม่ได้บอกว่าวันนี้บอกมาตั้งนานแล้ว1,001ก็ไม่ได้บอกวันนี้บอกมานานแล้วนะครับบอกมาประมาณสัก2เดือนแล้วว่าเดี๋ยวจะลงไป1,001เนี่ยก็ยืนยันเหมือนเดิม CPL ดีค่ะติดสูงกว่า70ไม่เป็นไรเราซื้อเฉลี่ยนะฮะเป็นบริษัทที่มีการเติบโตนะแต่มันจะติดน้ำไม่เป็นไรนะครับคุณอาจจะไปดูพอร์ตคุณแล้วมีหุ้นตัวไหนที่มันไม่ดีนะฮะแต่การซื้อเนี่ยมันอาจจะห่างจากราคาของที่ทำไฮรอบนี้สัก 20% นะครับ CPO สมมติรอบนี้มัน60นะเออถ้าแถว50ก็ซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นการซื้อหมายถึงว่ามองระยะยาวนะผมว่า CPO ถ้า CPO เจ๊งแบงค์ SCB เจ๊งด้วยไม่เจ๊งหรอก มินถ้ามิ้นผมคิดว่ารออีกหลายปีนะฮะเพราะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่มีทางที่จะเป็นซูเปอร์สต็อกออกมาได้นะครับก็ราคาคุณอยากให้โรงแรมคุณเต็มเนี่ยจากราคาห้อง 7,000 คุณก็ต้องเหลือ 1,400 คุณแค่เลี้ยงลูกน้องนะฮะคุณแค่เอาตัวรอดคุณแค่ไม่พอจ่ายดอกเบี้ยนะครับ BDMS ก็จังหวะซื้อ BDMS เนี่ยมีจังหวะเดียวเลยถ้าตลาดเกิดแพนิคไม่งั้นมันจะไม่ลงครับลงมาโดยตัวมันเองมันจะไม่ลงนะฮะแต่โดยถ้ามันจะลงก็เพราะว่า
4บวก1ใช้กราฟได้บิตคอยน์เลยบิตคอยน์กราฟเดียวกับทองคำเลยใช่ใช่4บวก1ได้ทั้ง USD ด้วยนะได้ทั้งดอลลาร์ด้วยได้หมดน้ำมันใช้ได้ครบใช้ได้หมดใช้ได้หมด CKP ถือ10ปีคุณถือได้ไหมล่ะ CKP 10ปีอ่ะตอนนี้ CKP ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะผมคิดว่าหุ้น CKP เนี่ยนะครับยังไม่ได้แสดงศักยภาพนะครับแต่มันก็เป็นดีหรือไม่ดีคุณคิดอย่างนี้นะเวลาขึ้นเวลาลงแล้วตอนเขาขึ้นมาก็ขึ้นมากกว่าเขามันขึ้นมาทำไมที่6บาทนะให้คนขายใช่ไหมแต่ตอนนี้มันยังไม่ลงเลยนะมันบอกว่ายูจะขายยูก็ขายไม่ซื้อไอก็จะซื้อยูที่6บาทแบบเนี้ยหุ้นแบบเนี้ยมันไม่มีใครแจกตังค์ใครต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะแสดงว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะนะครับกลับไปดูเรื่องเก่าๆนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนจะไปทำโรงไฟฟ้าที่ลาวผมถามว่าที่ไปทำโรงไฟฟ้าที่ลาวถามว่าจริงๆอ่ะใครเป็นตัวหลักในการเข้าไปทำคือ CEK GPC ก็ถือหุ้นในเขื่อนเหมือนกันใช่ไหมครับทำไม่เป็นราชบุรีทำไม่เป็นทุกคนถ้าจะไปทำที่ลาวก็ต้องไปพึ่งใบบุญของCKP ซึ่งเป็นตัวสร้างเขื่อนนะฮะเพราะนั้นกูก็ไปจอย 25% 30% แล้วกูก็จอยไปเหมือน CKP มันเป็นอะไรฮะมันก็เป็นตัวหลักในการเข้าไปขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำในลาวนะครับผมคิดว่า3ปีนี้มันดีเพราะว่ามันเข้าเขตฝนตกเยอะในภูมิภาคเรา3ปีต่อเนื่องเพราะนั้นกูจะถือ10ปีหรือเปล่านี่ผมไม่รู้ มีเรื่องกับเบมระยะยาวก็ผมคิดว่ารักพี่เสียดายน้องนะครับถ้าเป็นผมเลือกเบรกนะครับ CBG ติด129ก็ไม่เป็นไรยังมีขึ้น5ให้คุณเห็นเนี่ยเขาลงกันมันไม่ลงไงนะฮะแล้วมันทำขึ้น4อยู่นะครับคุณไม่ต้องตกใจนะครับมันยังขึ้นไม่ครบ5คือพี่สุกัญญาใช่ไหมเอ๊ะเป็น VIP พี่มีตำราอยู่แล้วนะลองเข้าไปเปิดดูนะลองไปเปิดดูพี่สุกัญญาแหมไปเปิดดูเลยเขาเขาหลังอย่าไปซื้อไล่ซื้อหุ้น129บาทอย่าไปถอยซื้อหุ้นนะต้องรอให้มันรีเวิร์สกลับก่อนเพราะเราจะบอกไว้หมดเลยว่ามันจะลงมาไม่หลุด112อะไรมันจะบอกไว้หมดเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราซื้อแถว112เราก็จะไม่มีปัญหานะครับจำไว้ว่าตลาดช่วงต่อไปนั้น 2-3 ปีหุ้นขึ้นมาแล้วอย่าไปซื้อนะสองก็คือเวลาซื้อหุ้นอย่าถอยซื้อด้วยรอแพนิคนะต้องทนรอรอบ6เดือนอะไรเงี้ยรอให้ได้รอให้ได้แล้วก็จะได้กำไรครั้งหนึ่ง 20% 30% ก็ทำให้เราอยู่ได้นะอย่าไปคิดว่าจะมีซูเปอร์สต็อกวิ่งที 100 200 300 400% ให้เราในรอบหน้านะซึ่งจะแทบจะหาไม่ได้ถ้าจะมีอาจจะเป็นตัวใหม่นะไม่ใช่ตัวเก่าๆตัวเก่าๆเนี่ย700ตัวจะมีแค่ตัวเดียวซึ่งเป็นมาแล้วนะแล้วก็ยังเป็นอยู่นะโอ้บิมบีเจซีบีทีเอสซีบีออซีบีเอฟเอเอยีดวอเตอร์โฮโปอินทัศทิพสวัสดิ์เอ็มซีซีหุ้นเหล่านี้มีตัวไหนที่ควรออกก่อนคะผมว่าหุ้นที่คุณพูดถึงก็เป็นหุ้นพื้นฐานนะแล้วก็เวลามันจะลงมันก็ลงตามเซตนะนะครับแล้วคุณช็อตเกมพอร์ตไหมนะฮะถ้าแต่ช็อตเกมพอร์ตผมคิดว่าสวัสดิ์เพราะว่ามันขึ้นอยู่สวัสดิ์เมืองไทยมันสามารถช็อตเกมพอร์ตได้อยู่ช็อตแล้วมันขึ้นต่อไปคุณก็เฉยๆนะ CPF เนี่ยคือผมคิดว่าการช็อตเกมพอร์ตมันน่าจะเกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็ขายตรงนี้แล้วมารอรับข้างล่างถ้าไม่มีตังถั่วนะฮะคุณอรัญญาใช่ขายตอนนี้มันเด้งไปต้องตัดใจขายเพื่อที่จะได้รับเงินข้างล่างกำลังลงมากเลยตอนนี้ก็ใช่ไงผมเมื่อวานถึงให้รีเซ็ตพอร์ตเนี่ยเมื่อวานทุกคนได้ยินชาร์จตรงกับวันรีเซ็ตพอร์ตจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่าใหม่เหลือแค่การเล่นสั้นใช่เพราะว่าตัวเลขที่ควรจะเป็น1777จำง่ายๆนะฮะ173ตัวอันนี้วัดโดยวิธีไพชาร์ตนะ1773ตัวนะครับก็วัดเอาไว้จากตรงนี้ลงอีกเท่าไหร่เมื่อวานผมให้รีเซ็ตนะการลงไปที่การลงมาที่ตรงนี้นะถือว่าลงน้อยกว่าตอนที่1,700แล้วลงมา1,450นะเพราะนั้นการลงของทองคำตรงนี้ที่ลงจาก2,074มาที่1,849เนี่ยนะธรรมดามากนะครับยิ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การลงเนี่ยต้องถือว่าลงน้อยกว่ารอบก่อนนะ1,700ลงไป1,450นะครับ
เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจทองคำก็คือว่าขึ้นแรงลงแรงปรับฐานแรงทุกอย่างแรงหมดต้องเร็วตัดสินใจเร็วห้ามช้าแม้กระทั่งวันเดียวช้าวันเดียวโดนไป60โดน60เหรียญแต่อย่าลืมว่าเราเต็มๆนะ คุณต้องปิดที่1960คุณเล่นรอบคุณต้องปิดไปให้หมดคุณไม่ต้องมีถืออันนี้เอกสารของการแนะนำการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในมอดีบีชัดเจนนะครับสต็อปลอสถ้าหลุด1911แล้วตัวใครตัวมันแล้วรีเซ็ตแล้วเดี๋ยวรอเข้าใหม่เห็นไหมจริงไหมครับว่าเนี่ยมันก็ลงไปเรื่อยๆนะฮะเอาหน้าตักออกมาก่อนเอาหน้าตักออกมาก่อนเอาหน้าตักออกมาก่อนเอาออกมาก่อนฮะอย่าไปกับมันฮะมันลงถูกมุดจากตรงนี้ไปอีก50เหรียญเนี่ยโอ้โหสัญญาละ15,000นะคอนแทคละ15,000ถูกคอแน่นอนเยอะเติมเงินทองคำแท่งไม่ต้องรอซื้อเพิ่มค่ะนะครับการซื้อทองคำแท่งเราก็1ซื้อเพื่อเอาไว้ให้ลูกไปขอลูกสะพ้ายนะฮะ2ซื้อเหมือนกับว่าเป็นเศรษฐีซื้อที่ดินมาแล้วติดแล้วขายไม่ได้ถ้าจะซื้อทองคำแท่งเนี่ยให้คิดแบบนี้นะครับไม่ใช่ไปซื้อทองคำแท่งเพื่อการจะเล่นเก็งกำไรถ้าคิดว่าซื้อในประการเก็งกำไรอย่าไปซื้อเลยนะมันแบบว่าโกลาหลนะแต่คนขายด้วยนะ okay. เขามีตลาดฟิวเจอร์ให้คุณซื้ออยู่แล้วนะฮะคุณสามารถเอาเงิน 400,000 ไปวางในตลาดฟิวเจอร์แล้วก็ซื้อ1คอนแทคใน GO หรือใน GF อะไรก็ได้นะก็เท่ากับซื้อทอง1บาทอะซื้อทอง 400,000 นี่ก็ประมาณกี่บาทนะก็ผลเท่ากันนะยังไงก็ไม่ถูกโปรเซลไม่ถูกโปรเซลเหมือนเท่ากันไม่ต้องไปวุ่นวายนะฮะเพราะว่าเราจะเอาทองคำไปขายเหมือนเราต้องการเงินต้องการส่วนต่างใช่ไหมครับมันระบบเดียวกันการวางมาจิ้นเข้าไปในระบบอะนะครับมันก็จะตอบได้นะนะครับเพราะเขาให้คุณวางเท่าไหร่ 50,000 ไม่คุณวางคุณซื้อ1บาทนะฮะมูลค่า 400,000 1 contact เนี่ยมันเท่ากับซื้อทองคำ20บาท 350,000 ถูกไหมฮะมันก็ประมาณคุณเอาเงินไปใส่ 500,000 แล้วคุณก็ซื้อทองคำไป20บาทมันก็เหมือนเท่ากันน่ะผลเท่ากันนะครับคุณก็ซื้อแค่1คอนน่ะน้ำมันมันเป็นขาลงแล้วนะมันทำ A แล้วเด้งขึ้นไปเป็น B นะแล้วมันก็ลงทำขึ้น C อยู่นะนะครับซึ่งตรงจบของตลาดหุ้นเนี่ยให้ดูกลุ่มพลังงานลงแรงนะค่ะแล้วเราไม่ซื้อหุ้นพลังงานนะเราซื้อหุ้นที่เราเลือกไว้เราซื้อเลยนะฮะนะครับปตท.เนี่ยเขามีนวัตกรรมคล้ายๆกับปูนใหญ่แล้วเดี๋ยวปตท.ก็ถูกถล่มหนักนะฮะในรอบต่อไปเอาปูนใหญ่ให้จบก่อนที่อันเดอร์ไลท์เดี๋ยวปตท.ก็อันเดอร์ไลท์ OR ถูกไหมครับใช่ก็ต้องขายก็จะขายหุ้นอะไรก็ต้องขายหุ้นปตท.นี่แหละเพื่อซื้อลูกเพราะว่าไอ้ตัวลูกมันแยกจากแม่เข้าไปมันจะต้องแย่งก็ออกไปถูกไหมฮะเพราะนั้นคุณจะเอาเงินที่ไหนไปเงินในตลาดมันไม่มีเพิ่มเพราะนั้นกองทุนก็ต้องแก้ไขโดยการที่ขายหุ้นตัวแม่คือปตท.ออกไปเพื่อไปซื้อหุ้นตัวลูกอันดับไลน์หุ้นตัวลูกใช่ไหมครับเดี๋ยวเจออีกรอบหนึ่งไปถึงตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวจะเจอวิบากกรรมอีกรอบหนึ่งเจอเพราะผมคิดว่ายังไงเนี่ยนะฟันโฟไม่เข้าตลาดหุ้นแน่นอนจากต่างชาติยังไม่มาถ้าคุณจะช็อตทองคำเมื่อกี้คุณยังดอกทองเด้งขึ้นมาช็อตเสียงตรงไหนดีอ๋อถ้าจะช็อตช็อตทองคำนั่นหวานช็อตมันนะเราต้องถ้าคืนนี้ไปปิด1862บาริเบาไป1800เราไม่ได้ห้ามใครช็อตนะใช่จะให้มันเด้งแค่40เหรียญแล้วช็อตอะไรวันเดียวอะไรเงี้ยก็อันนั้นน่าจะทำได้นะถ้าวิ่งขึ้นมานะครับแต่ถามว่าเคยเล่นทองคำกำไรหรือเปล่าขาลองอ่ะเคยกำไรหรือยังถ้ายังไม่กำไรอย่าคิดไปช็อตนะเวลาเขาลากทิ้งแล้วคุณไม่สต็อปลอสนี่เขาลากหนักนะจะบอกให้ KCE ถอยรับได้ป่ะจบน่าจะจบ5คืนแล้วก็รอ ABC ลงเป็น A แล้วก็ขึ้นเป็น B ลงเป็น C โอ้มาดูกันเขาจบไปยังเพราะว่าเขาไดเวอร์เจนแล้วนะฮะไดเวอร์เจนไม่ถึงว่าก็ทำขึ้น5ในภาษาเทคนิคเขาบอกว่าทำขึ้น5ทำขึ้น5แล้วครบ5ขึ้นครบไหมนะครับก็น่าจะครบครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นการทำ A ขึ้น5คือย่อยของขึ้น5อะไรเงี้ยนะครับขึ้นย่อยของ5ซึ่งหุ้นพวกนี้บางทีมันก็อธิบายยากเพราะว่า KCE เป็นหุ้นในแง่ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านฮาร์ดแวร์นะมันไม่ใช่เทคโนโลยีแบบแพลตฟอร์ม
นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะได้ประโยชน์จากการในเรื่องฮาร์ดแวร์นะฮะแล้ว KCE เป็นฮาร์ดแวร์ที่ราคาไม่ตกนะผมต้องบอกนี่ก่อนนะฮะไม่ใช่ฮาร์ดแวร์แบบคุณทำโปรเซสเซอร์นะฮะแบบเนี้ย20,000 เหรียญอาจจะลงมาแค่เหลือ20 เหรียญนะภายใน2 ปีแต่บอร์ดของ KCE มันราคาไม่ลงนะค่ะนะครับผมว่า KCE รอเลยนะครับวันนี้ครบ5 คิวเดี๋ยวดูกราฟวีคนิดนึงนะกราฟวีคเป็นขาขึ้นแน่นอนนะครับกราฟวีคแล้วก็เกิดสัญญาณไดเวอร์เจนต์ด้วยเป็นเหมือน AB แล้วก็ C เหมือนกันอันนี้รอให้ ABCD ของวีคอ่ะมันลงมาในระดับหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยตอนนี้มันยังวีคมันบอกมันยังขึ้นต่อได้อยู่มันอาจจะไม่จบแถวนี้มันจะจบ3-5จบอะไรก็ได้นะนะครับคือ KCE นะซึ่งแนวต้านสำคัญก็3375ประมาณนี้เป็นปตท.แล้วก็ปตท.เป็นซีไปของนะไปของอ๋อโอเค KCE ขึ้นไปละตัววีคนี้ขึ้นไปละอันนี้ใช่ถ้าวีคขึ้นแล้วถึงเข้าเขตนะฮะเข้าเขตโอเวอร์บอสว่าขึ้น1ได้เกิดขึ้นแล้วโอ้ KCE ขึ้น1ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ขึ้น2บอกว่าไงรู้ไหมคุณม่อนค่ะชอบลงหมดชอบลงหมดไม่เหมือนนะไม่เหมือนกับ CPF นะค่ะ CPF อยู่ในขึ้น3แล้วนะตัววีคนะพี่แล้ว CPF อยู่ในขึ้น3นะขึ้น3มา1-2ของ CPF มาผ่านแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วนะตอนนี้ CPF ทำขึ้น1ของขึ้น3นะครับเพราะฉะนั้น CPF จะไม่ลงเยอะนะครับแต่ KCE ฮาน่าฮาหลังอะไรพวกนี้นะฮาน่าฮาหลังจะมองเฉพาะเทคนิคนะเนี่ยเราคิดว่ามันก็น่าจะลงเยอะได้ธรรมชาติของการเทคโปรฟิตเนี่ยมันไม่มีใครรักหรอกเชื่อผมเถอะถึงเวลานะครับฝรั่งเขาขายทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามองประเทศเราเป็นหุ้นที่เป็นโลกเก่าอะนะเขาก็กระแสตอนนี้เขากระแสหุ้นโลกใหม่กันอยู่นะครับทองเส้น25วิเปิดลองได้ไหมถึงตกใจตลาดจะลง1,100ครับผมพูด1,100มาตั้งนานแล้วตั้งแต่งานคุณม่อนจำได้ไหม11กรกฎาคุณม่อนจำที่งานคุณม่อนที่จัดล่าสุดได้ไหมกรกฎาแล้วผมก็ไปพูดแล้วผมก็เปิดชาร์ตแรกให้ดูแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยมันจะขึ้นได้ไงเพราะว่าชาร์ตมันเขียน1,100ค่ะคำประโยคแรกที่ผมพูดในงานคุณม่อนวันนั้นผมจำไม่ได้ว่าเดือนอะไรกรกฎาบอกมาตั้งแต่กรกฎาแล้ววันที่11กรกฎาคือตั้งแต่วันที่22-23มิถุนาผมก็รู้แล้วว่ามันจะลงไป1,100อันนี้เป็นการคาดการณ์ตามทฤษฎีทางเทคนิคนะครับการลงไปหรือไม่ลงไปเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ต้องรับผิดชอบนะก็ผมก็พูดตามทฤษฎีแค่นั้นเองนะครับเคลียร์ก็สเตจกำลัง1-2 okay. นะแต่การฟื้นตัวต้องบอกกันนะว่าเป็นรูปแบบอะไรจะคนละเรื่องนะ okay. เป็น W okay. เป็น U shape เป็น W shape เป็น L shape เป็นอะไรนั่นเป็น Nike shape อะไรก็แล้วแต่ก็นั่นอีกเรื่องหนึ่ง okay. นะครับเอาว่ามันไม่ใช่ V shape ขึ้นแบบรอบก่อนนะ okay. นี่กิมก็น่าสนใจเราพยายามดูหุ้นที่เขาไปอาเซียนผมบอกอย่างนี้นะถ้าคุณจะซื้อหุ้นเนี่ยคุณอย่าไปคาดหวังในประเทศไทยมากนะฮะแต่สิ่งที่มันจะทำให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นระดับมันโตนะก็คือว่าเขาได้ประโยชน์ในอาเซียนใหม่ซึ่งได้แก่เวียดนามพม่าลาวกัมพูชาใครไปลงทุนในประเทศพวกนี้นะครับโดยเฉพาะในเวียดนามเนี่ยกำลังจะได้เขาเรียกกำลังจะเทคโปรฟิตจากกำไรจากค่าเงินดองที่แข็งค่าด้วยเพราะตอนนี้ GDP ของในภูมิภาคเราเนี่ยนะมีตัวของเวียดนามเนี่ยที่ GDP ไม่ได้ติดลบเพราะนั้นน่ะตอนนี้เงินมันจะไหลเข้าไปสู่เวียดนามแล้วเพราะมันจะไม่กลัวค่าเงินดองอ่อนละถูกไหมครับนั่นเนี่ยเขาจะดูค่าเงินนะครับเพราะนั้นสเตทเนี่ยของเวียดนามมันจะเหมือนกับที่เรามาจากปี2008อ่ะนะครับแต่เนื่องจากว่าผมไม่ได้ไปศึกษาหุ้นในเวียดนามเลยมากมายนะผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงลองตามรถตู้นิเวศดูนะฮะลองไปคุยกับท่านดูนะท่านก็น่าจะรู้นะพอท่านก็ไปตั้งนานแล้วท่านก็ลงมาเป็นสิบปีไปทั้งเจ็บทั้งอะไรจะรู้หมดแล้วรู้ปุ๊บปอกแล้วทั้งเจ็บจากหุ้นเล็กแต่จะเป็นหุ้นแก่แต่จังหวะเขาผิดจังหวะไง
แกเข้าไปรอบแรกแกโดนไงเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยลดค่าเงินดอง 30% ก็โดนแล้วถือหุ้นก็ถือว่าขาดทุน 30% น่ะได้ออกมั้ยอยู่ๆแต่ผมเห็นที่เข้าไปตอนหลังแล้วมันจะเป็นกราฟฟินบีกิมเลยนะเขาเข้าไปตอนพึ่งปีที่แล้วไงซึ่งค่าเงินดองเนี่ยมันจะไม่อ่อนค่ามากมายอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากับโอเคบีกิมนี่ถามเรื่องบีกิมใช่ไหมครับบีกิมเขาก็มีหลายพันเมกะวัตต์หลายร้อยเมกะวัตต์ในเวียดนามซึ่งผมว่าสิ่งที่เราไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยอย่าขาดทุนค่าเงินอ่ะถ้าขาดทุนค่าเงินแล้วมันแบบเหมือนมันไม่ได้อะไรอ่ะนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าบีกิมน่าจะโอเคนะอันนี้วิเคราะห์แบบเวลาข้ามต่างประเทศคุณต้องวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนก่อนใช่ให้ได้ก่อนนะครับบีกิมโซนคิดว่าต่อไปดองเนี่ยจะแข็งกว่าบาทในที่สุดค่ะแล้วเราก็จะได้กำไรใช่ไหมเพราะว่าดองแข็งกว่าบาทบาทอ่อนเอาเงินดองกลับมาบ้านเราใช่ไหมแต่สัญญาขอการเข้าไปทำสัญญากับเวียดนามเนี่ยในการลงทุนโรงไฟฟ้าระยะยาวเนี่ยเขาทำเป็นดอลลาร์นะเป็นดอลลาร์แต่เวลาจ่ายเนี่ยเขาจะเอาเงินดองมาจ่ายดอลลาร์แล้วเราก็สวอปดอลลาร์มาเป็นบาทมาเป็นบาทอีกเนาะเราจะสวอปวันนั้นเลยเพราะนั้นคุณต้องจ่ายมาตามดอลลาร์เนี่ยแล้วเราก็สวอปดอลลาร์มาเป็นบาทเพราะนั้นเราจะเห็นว่าบริษัทพวกนี้กราฟเวกติกหรือบีกิมเนี่ยจะไม่ค่อยขาดทุนจากการเลขเปลี่ยนค่ะจากเพราะลงรู้สึกว่าในกราฟจะมีเวียดนาม 6,000 เมกะวัตต์นะก็เยอะนะเป็นเงินเยอะนะครับไปต้นดูรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับค่ะประมาณนี้นะครับบีกริมมีไทยลาวเวียดนามกัมพูชาคือถ้าเป็นหุ้นโรงไฟฟ้านะคุณม่อนกราฟเวกติกบีกริม GPSC นะครับหรือ CKP แต่ถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยคุณพูดไปถึง EA ถูกไหมครับค่ะผมไม่พูดเรื่องไฟฟ้ากับ EA แล้วนะค่ะธุรกิจโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวนะคุณก็ไปลงธุรกิจนะธุรกิจเรื่องของรถ EV นะฮะกับ EA นะซึ่งผมว่าเหนื่อยค่ะนะครับแต่ถ้าพูดลงไฟฟ้าเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้นะหรือว่าคุณชอบ CKP ก็ได้ไม่เป็นไรลีกิมฮวงมิดบินไม่พลาดเป้าอยากรู้เรื่องกราฟเอเนจีอุดหนุนพี่ม่อนเลยมีครบถ้วนกระบวนความในนี้รีบส่งมาลีกิมฮวงสั่งซื้อได้เลยอุดหนุนพี่มั่งใช่ผมก็อยากอ่านนะเพราะว่าผมส่งมาให้ผมทุกเดือนเนี่ยผมดูโอ้โหมันแบบมันดีอะราคาหุ้นกราฟเนี่ยโอ้โหมันเป็นอยากรับราคาเท่าไหร่อยู่ในนี้หมดแล้วโอ้โหใช่สั่งซื้อได้นะแอด BLLMI หรือโทรศัพท์สั่งซื้อหนังสือกับจุ๊บๆเสียงพี่ม่อน086-490-2823นะคะโอ้โหอุดหนุนกันบ้างนะลงทุนนะซื้อข้อมูลพี่ม่อนบ้างนะได้ค่ะมันดีอย่างนึงที่แบบว่ามันดีหยิบมาอ่านเมื่อไรได้ไงใช่อันนี้ข้อดีของมันมีบอกด้วยพี่นิพนธ์จะโตใจหมดเลยกราฟเอ็นดีจีโอเคสั่งซื้อเลยวันนี้เลยได้เลยสั่งซื้อเลยวันนี้เลยคือมีความสุขอะเพราะเราเห็นข้อมูลหมดแล้วไงพี่ว่าราคาหุ้นที่ถ้าหากเราจะซื้อมันอยู่ตรงไหนแบบไหนอย่างไรบ้างนะครบในนี้ค่ะใช่ค่ะมันมีหลักการเนี่ยที่พี่นิพนธ์พูดเนี่ยจะโตใจหมดเลยนะคะทุนต่อรองราคากันยังไงนะฮะสั่งซื้อได้เป็นประโยชน์เพราะว่าจริงๆแล้วคิดไม่ถึงนะพี่ว่าไอ้สิ่งที่ม่อนทำนี่จะเป็นประโยชน์แบบนี้นะเพราะตอนแรกว่าอยากทำกันบ้านถ้าเกิดอะไรขึ้นตอนที่พี่พูดตอนนั้นจำได้ป่ะพี่ที่แล้วที่พี่บอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันต้องตกแน่ถ้าตกเราก็ต้องทำกันบ้านหาหุ้นที่น่าสนใจอะไรเงี้ยก็ได้ข้อมูลก็ในเรื่องราวของตัวเลขทำเฟรมมันทำเฟรมวีคทำเฟรมเดย์ทำเฟรมมันเนี่ยน่ากลัวหุ้นตกเป็นธรรมชาติเดี๋ยวหุ้นตกเป็นธรรมชาติของมันใช่นะแต่เราต้องทำอะไรมันหน้าที่ของเราทำกันบ้านนี่แหละอันนั้นถ้าเราทำเราก็ไม่รู้เราจะทำอะไรเราก็ไปดูแต่กราฟเนี่ยมันไม่ได้เราต้องดูพื้นให้มั่นใจเพราะการจะถึงหุ้นยาวๆแล้วกำไรเนี่ยมันต้องมั่นใจในตัวกิจการในตัวธุรกิจเป็นยังไงไม่ใช่แบบว่าเมื่อราคามันดีฉันก็เลยซื้อมันขึ้นฉันเลยซื้อตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่รวยมันไม่รวยมันแค่พอมีพอกินถ้าสต็อปล็อตเป็นนะแต่ถ้าจะรวยมันต้องซื้อหุ้นที่
มันมีโอกาสเป็นซูเปอร์สต็อกผมไม่ได้พูดถึงกัฟนะค่ะค่ะเพราะกัฟเนี่ยไม่ถือว่าใครถือมาเนี่ยกำไรปีนึง 110% ต่อปี4ปีแล้ว 2-3 ปีแล้วเนี่ยถือว่ามันเป็นซูเปอร์สต็อกอยู่แล้วนะครับใช่ๆมันอาจจะกำไรไปอีก5ปีปีละ 100% อะไรเนี่ยก็อยู่ที่ต้องตามดูข้อมูลนะครับประมาณนั้นได้ค่ะพี่อ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆศึกษากันไปเนาะมีเวลาให้กับตัวเองดีที่สุดแล้วล่ะขอบคุณมากนะคะพี่นิพนธ์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะจ้าอ่ะนักทุนก็เรื่องเรานะพี่มดต้องบอกว่าสิ่งที่ Business Line Alliance ได้คิดได้ทำนะต้องขอบคุณนักทุนด้วยแล้วก็ขอบคุณเรื่องราวของข้อมูลนะที่ทำให้เราได้คิดได้นึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้นำเรามานะฮะนักทุนสำหรับนักทุนที่สนใจก็สั่งซื้อหนังสือได้นะหนังสือราคาก็750จุ๊บเสียงด้วยก็รวมกัน 1,550 บาทนะฮะนักทุนก็สนใจก็สอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์ได้0864902823หรือว่า LINE ID @blmi นะฮะเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยู่ที่ความตั้งใจนั่นเองนักทุนนะพี่มอนตั้งใจมากๆเลยนะฮะที่จะอยู่กับนักลงทุนตั้งแต่เข้าทำสู่ธุรกิจนี้นะฮะเชื่อว่าธุรกิจนี้นะฮะเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงนั่นเองนะฮะในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารนะดังนั้นเองนะพี่มอนก็เชื่อว่านักลงทุนที่ต้องการที่จะลงทุนต้องการที่จะมีความรู้และต้องการที่จะมีความสุขกับการลงทุนตรงนี้นะฮะก็เราก็เก็บเกี่ยวข้อมูลนะฮะทั้งข้อมูลของพี่ปิงประกิตแล้วก็ข้อมูลคุณกวีจุลกิจเกษมว่าทางพี่มอนเองรวมทั้งทำเฟรมวีคทำเฟรมมันทำเฟรมเดย์ในแต่ละหุ้นแต่ละตัวที่เกิดขึ้นนะฮะก็ต้องถือได้ว่าเป็นจุจุบเซ็ต50ที่ครบเครื่องจริงๆนะฮะแล้วเราก็ขอบคุณจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้ทำสิ่งนี้ให้กับนักทุนในช่วงพ.ศ.นี้นะฮะถึงแม้ว่าบางเรื่องบางราวดูธรรมดาคิดได้ไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นความคิดแบบว่าธรรมดาที่จะทำให้นักทุนเองนะฮะสามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวของตัวท่านเองนะฮะด้วยความรู้ของท่านด้วยความเชื่อของท่านนั่นแหละจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จอ่ะขอบคุณมากๆเลยนักทุนที่สั่งซื้อหนังสือนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่มอนเองต้องลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ I've seen a real rainbow. I still believe though. Gotta believe though. It hurts me when people are fighting. Different street signs. Words cut like sharp knives. But it doesn't have to be that way. I will not believe that I'm the only one who has that dream.No, it doesn't have to be that way. What will it take to make you believe the change is coming?